เรื่องพวกภิกษุฉัพพคี90ครั้นต่อมาพวกภิกษุฉัพพคีไปลานตากผ้าของช่างย้อมผ้าแล้วพากันลักห่อผ้ากลับมาวัดแบ่งกันภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านมีบุญมากจีวรจึงเกิดขึ้นแก่พวกท่านมากพวกภิกษุฉัพพคีตอบว่าพวกผมจะมีบุญมาจากไหนกันพวกผมไปลานตากผ้าของช่างย้อมแล้วได้ลักห่อผ้าของช่างย้อมมาเดี๋ยวนี้เองภิกษุทั้งหลายจึงท้วงติงว่าท่านพระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วไม่ใช่หรือเหตุไรพวกท่านจึงลักห่อผ้าของช่างย้อมมาเล่าพวกภิกษุฉัพพคีกล่าวแย้งว่าจริงท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วแต่สิกขาบทนั้นใช้เฉพาะในบ้านไม่ใช่ในป่าภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าพระบัญญัตินั้นใช้ได้เหมือนกันทั้งในบ้านและในป่าไม่ใช่หรือการกระทำของท่านไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลยฉะนั้นพวกท่านจึงลักห่อผ้าของช่างย้อมมาเล่าการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยที่จริงกลับจะทำให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลยคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุฉัพพคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุฉัพพคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอลักห่อผ้าของช่างย้อมจริงหรือพวกภิกษุฉัพพคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำของพวกเธอไม่สมควรไม่ควรทำเลยโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะนั้นพวกเธอจึงลักห่อผ้าของช่างย้อมมาเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสครั้นตำหนิพวกภิกษุฉัพพคีโดยประการต่างๆแล้วจึงตรัสโทษแห่งความเป็นผู้เลี้ยงยากคุณแห่งการปรารภความเพียรและทรงแสดงธรรมีกถาแก่ภิกษุทั้งหลายให้เหมาะสมกับเรื่องนั้นแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้